ปลอมและให้เชื่อว่าหากเห็นสินค้าที่มีคำว่าเรนจำหน่ายอยู่ให้เชื่อเป็นสินค้าปลอมทั้งหมดซึ่งทำให้ทางนี้ถูกเจ้าของย่อเองเกิดความเสียหายและที่สำคัญเนี่ยคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตัวนี้ยังอยู่ในระดับชั้นของศาลซึ่งศาลยังไม่ตัดสินว่าผู้ใดชนะหรือแพ้คดีเพราะฉะนั้นการมาทำอย่างนี้เดี๋ยวทางนี้จะพิจารณาทีว่าจะยื่นให้ศาลแต่ส่วนไหนไม่ว่าเป็นการละเมิดทางศาลหรือเปล่าครับมันก็มาแจ้งแค่เพียงว่ากล่าวหาว่าเป็นสินค้าปลอมครับที่ทำให้เกิดความเสียหายแจ้งเอาผิดใครแจ้งเอาผิดกับบุคคลที่